อันนี้นะคะเอ็มก็ไปต่อขนตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสะพึงมากนี่ก็จะเป็นเล็บสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชาแนลนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เอ็มจะไปต่อขนตาครั้งแรกในชีวิตเกิดเหตุไหมครับฝากลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องปะชีวิตผมก็พังกันวันนี้เอ็มจะไปต่อขนตาครั้งแรกในชีวิตทุกคนแล้วก็จะทำการต่อเล็บด้วยคือเอ็มอ่ะเป็นคนที่รักสำอางก็จริงแต่ว่าเอ็มอ่ะไม่เคยเข้าร้านทำเล็บทำผมใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เอ็มอยู่ที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านเพื่อที่จะไปทำหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ก็คือจะมีนวดหน้าแล้วก็สปามือสปาเท้าต่อขนตาทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกันดีกว่าทุกคนว่าจะออกมาสวยขนาดไหนไปกันเลยตอนนี้นะคะเอ็มกำลังที่จะเดินทางไปขึ้นรถเมล์เพื่อต่อแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปที่ร้านฝนปะเดินทางกันดีกว่าอีกยาวไกลแล้วคือแดดร้อนมากคนเกิดเหตุไหมคะฝันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องแล้วตอนนี้ออกมาไกลมากแล้วอ่ะเสียค่าวินแล้วอ่ะก็เลยคือต้องไปต่อแล้วเป็นอะไรมากมายนี้แล้วชอบลืมอ่ะแล้วคือดูผมทันกันไม่ไหวปะชีวิตไม่มีอะไรสำเร็จไม่มีอะไรราบรื่นไปกันเรื่อยๆค่ะไม่มากเวอร์ผมก็พันกันสาวชีวิตสาวบิวตี้บล็อกเกอร์ก็คงต้องไปต่อค่ะเยอะเยอะมากับเพื่อนสาวนะคะเสนอหน้าหน่อยเสนอหน้าหน่อยตอนนี้ก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมากเพราะว่าเอ็มอ่ะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าแบบบัตรอ่ะอยู่ที่นู่นก็ต้องใช้เงินสดในการซื้อแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะไปที่ไหนเอ่ยเราไม่รู้อะไรเลยคือเพื่อนอ่ะจะเป็นคนพาไปก็คือไปกับจมูกไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงเพราะว่าตอนนี้นัดไว้ประมาณเที่ยง30แต่ตอนนี้มันประมาณเที่ยง45แล้วคือเลทอีกเพราะว่าแบบกว่าจะมาถึงที่พักกว่าจะหาที่พักได้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางตอนกี่โมงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันก็ต้องต่อสายสีเขียวไปลงไหนคะไปลงคุณวิธีกันค่ะค่ะไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงทุกคนเลทแล้วเลทอีกเลทช้ำตอนนี้นะคะเอ็มก็เดินทางมาถึงร้าน PP Nail and Spa by Perry แล้วนะคะนี่ทุกคนเป็นร้านทำเล็บที่เอ็มจะพาทุกคนมาทำในวันนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่ข้างในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือร้านค่อนข้างจะใหญ่มากๆแล้วก็การตกแต่งสวยมากทุกคนแล้วก็มีทำหลายอย่างมากเลยก็จะเป็นทั้งแบบเล็บขบหรือว่าจะเป็นแบบพวกทาสีเล็บมือทำเล็บเจลต่างๆแว็กขนก็มีสปาเท้าทุกคนก็คือจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆในนี้เลยค่อนข้างเยอะมากๆเลยส่วนบรรยากาศข้างในร้านนะคะบรรยากาศข้างในร้านก็คือน่ารักเป็นร้านที่แบบตกแต่งได้สวยมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเอ็มก็จะรอคิวเพื่อที่จะเข้าไปทำข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นนวดหน้าถลายของมันนะคะหรือว่าจะเป็นทรีทเมนต์หน้าสระแล้วก็ทรีทเมนต์ขั้นตอนต่างๆโปรโมชั่นต่างๆก็จะอยู่ในร้านเลยบรรยากาศข้างในร้านตอนนี้เอ็มก็อยู่ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เอ็มก็กำลังเป็นสปาเท้านะคนแอบเขินๆนิดนึงเพราะไม่เคยทำครั้งแรกไม่รู้จะเป็นยังไงปะสปาเท้ามีทั้งหมด9ขั้นตอนกันเลยนะคะเป็นการสปาที่สามารถสปาได้ทั้งขาเลยใครที่มีเล็บขบทางร้านก็สามารถเอาออกให้ได้นะคะไม่คิดตังค์เพิ่มด้วยเป็นการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วผิวจะนุ่มขึ้นมากๆเลยนะคะเท้าที่ด้านๆก็ดีขึ้นมากๆเลยผิวขาวใสขึ้นเยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะเอฟก็ได้ทำเล็บเท้าเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็กลับมาทำใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าบริการดีมากแล้วคือทำออกมา
สวยแล้วก็สบายมากเป็นกันเองสุดๆคือแบบถ้าเราไม่รู้ว่าแบบจะใส่สีอะไรยังไงก็คือปรึกษาถามได้เลยตอนนี้เอ็มก็เปลี่ยนมาทำเป็นเซ็ตมือแล้วนะคะวันนี้เซ็ตมือประมาณนี้เต็มเลยก็สวยจึงมากๆสบายมากบรรยากาศดีมากวันนี้จะทำเป็นบีบีโกลบนะคะกับพี่แพงเจ้าของร้านเลยนะคะอันนี้จะเป็นบีบีโกลบอุ้ยหน้าเนียนบีบีโกลผสมเอาบีบีโกลผสมนี่ก็ได้จะเป็นเซลก็ได้จะเต็มด้วยจะได้เห็นหน้าสดเอาให้จริงนี่นะคะเอ็มก็ไปต่อขนตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ได้มีแบบฟุตเทจเพราะว่าต่อนานมากสะพึงมากแล้วก็ทำดีดีโกเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเล็บที่ได้สวยมากคือทำหลายชั่วโมงคือคุ้มมากจะดูใกล้ๆนะตรงคือฉ่ำมากอันนี้คือเพิ่งเสร็จเลยแล้วคือผิวหน้าก็โกลว์มากอะไรสุดใต้พี่แพรมาส่งถึงห้องนะคะคือพี่จะใจดีมากปีนะคะตอนนี้กลับมาถึงห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไปเสริมสวยมาวันนี้ก็คือเล็บที่ได้สวยมากทั้งเล็บมือและเล็บเท้าแล้วก็ขนตาแบบพึงสุดเลยแล้วก็บีบีโกลว์ทำมาวันนี้น่าสวยมากก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาดูไปหาเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นเพจให้ว่าให้ทุกคนแบบไปดูตอนนี้คือมึนๆมากกลับถึงห้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ